สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมพบปัญหาครับนั่นก็คือต้นมะละกอที่ผมปลูกเอาไว้โดยที่ผมไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะครับผมนึกว่าเขาจะไม่เกิดแต่ว่าเขาเกิดขึ้นมาพอเขาเกิดขึ้นมาปรากฏว่าเขาใบหงิกใบงอครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอวิธีการกำจัดเชื้อราที่ทำให้ต้นมะละกอของเราเนี่ยใบหงิกใบงอลูกไม่โตไปชมด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นมะละกอพันธุ์ดำเนินเตี้ยนะครับเห็นไหมครับต้นไม่สูงนะครับต้นเตี้ยครับอันนี้เขาก็กำลังจะเป็นดอกด้วยแต่ว่าเขามาเป็นโรคอันนี้ก่อนครับใบหงิกงอก่อนอื่นเราจะต้องมาทราบสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ต้นมะละกอเป็นโรคใบหงิกงอเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุหลักๆเลยก็คือเชื้อแบคทีเรียครับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาจะทำลายระบบรากของเขานะครับเมื่อระบบรากของเขาถูกทำลายก็ส่งผลมาที่ใบครับใบจะเสียรูปทรงแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะใบนะครับเป็นที่ลูกของเขาด้วยนะครับถ้าลูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะมีลูกที่แคะแกนครับลูกเขาจะไม่โตเลยสังเกตดูนะครับที่ต้นมะละกอถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ใบมันหงิกงอแบบนี้นะครับสังเกตที่ลูกเลยครับลูกเขาจะไม่โตนี่ก็คือสาเหตุหลักๆของเขานะครับมาจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเชื้อราที่ดีเพื่อที่จะมาปราบเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ครับนี่คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบแห้งนะครับที่ผมทำเอาไว้เป็นเชื้อราสีเขียวๆแบบนี้ครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับนะครับวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบแห้งนี้นะครับใช้1กํามือประมาณนี้ครับผมใช้เยอะๆเลยร่วมกับน้ํา2ลิตรครับนี่ครับน้ํา2ลิตรน้ํา2ลิตรเนี่ยไม่ใช่น้ําที่เป็นคอรีนนะครับเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําคอรีนเป็นน้ําปกตินะครับและผมก็ขยําครับขยําให้สปอร์สีเขียวๆเนี่ยมันออกนะครับให้มันออกไปละลายกับน้ําเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราของโรคพืชนะครับเป็นเชื้อราชั้นสูงนั่นเองนะครับผมขออนุญาตที่จะละลายสปอร์นี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับผมละลายกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งผมจะนำไปฉีดพ่นอีกส่วนหนึ่งผมจะนำไปราดรถนะครับส่วนที่จะนำไปฉีดพ่นผมก็เอาไปฉีดพ่นเลยโดยที่ผมจะกรองก่อนนะครับสำหรับส่วนที่จะนำไปราดรถนะครับผมจะไปผสมกับน้ำเปล่าอีก10ลิตรนะครับเพื่อที่จะเอาไปราดรถระบบรากของเขานั่นเองนะครับปกติน้ำ2ลิตรนี้ผมจะนำไปผสมกับน้ำอีก18ลิตรรวมเป็น20ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่การป้องกันนะครับนี่คือการกำจัดครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทอนสูตรลงมาเหลือน้ำ10ลิตรเนี่ยนะครับน้ำอันนี้ผมจะไปผสมกับน้ำอีก10ลิตรเพื่อที่จะราดรถครับคราวนี้เราก็จัดการทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบเอาให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ราดรถลงไปที่โคนต้นเลยครับระบบรากของเขาจะได้รับการฟื้นฟูนะครับเราจะทำแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งรวม3สัปดาห์ก็จะมียอดอ่อนขึ้นมานะครับนะครับยอดอ่อนของเขาก็จะเกิดขึ้นมาและยอดอ่อนของเขาเนี่ยจะไม่เป็นโรคใบหงิกใบงออีกต่อไปครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช นะครับเราควรมีติดสวนเอาไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ